สวัสดีครับวันนี้มีอัปเดตสั้นๆของแอป LINE กันอีกครั้งครับกับการอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 10.1.1 ครับในการอัปเดตครั้งนี้เพื่อนของผมส่วนใหญ่หลายๆคนที่อัปเดตเป็น iOS 13.3.1 แล้วพบปัญหาว่าแอป LINE เด้งบ้างไม่เด้งบ้างทำงานไม่ค่อยเสถียรหลังจากอัปเดต LINE เวอร์ชั่นใหม่นี้แล้วแจ้งกันมาว่าไม่ค่อยเด้งแล้วครับใช้งานได้ลื่นๆรวมถึงปัญหาเรื่องการแจ้งเตือนดีเลย์ไม่ได้รับทันทีตอนนี้ก็ได้รับการแจ้งเตือนตามปกติเหมือนเดิมแล้วเช่นเดียวกันครับเพื่อนๆที่เจอปัญหาการทำงานของแอป LINE ในเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้แนะนำให้อัปเดตเป็นเวอร์ชั่นใหม่ครับน่าจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องที่เจอกันได้ครับถ้าเพื่อนๆอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนี้แล้วยังเจอปัญหาอะไรแปลกๆอีกคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับจะได้ช่วยกันรายงานถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมผมจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ